สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกครูทุกคนมื้อนี้ย่าจะแกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดหูหนูที่ย่าเก็บมาตากแห้งไว้ปักแห้งฟอมเดอร์ย่ามาตะบานอันนี้ก็เห็ดหูหนูย่าตากแห้งไว้เพราะเวลาจะกินย่าก็จังมาแซ่น้ำเนาะค่ะกลับขึ้นมาคือเก่าคนนะเห็นหูหนูดอกบักใหญ่คือเก่าเมื่อไม่นี่ย่ากระต้มไปแล้วรอให้น้ำเดือดจักหน่อยเนาะค่ะพ่อพี่น้องจะเก็บใส่เครื่องลงไปบัดนี้ใส่ลงไปได้เนาะค่ะพ่อพี่น้องน้ำอ่อนแล้วน้ำฟุดแล้วน้ำอ่อนแล้วใส่ลงไปเขาเบื่อแล้วเตรียมไว้ใส่ลงไปส่วนนี้ก็คือยะนั่งย่ายปันผงมาจากเมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องเวลาเฮาสิใส่ตับตักลงเลยค่ะใส่ดีคือกันค่ะพ่อพี่น้องบ่หนักพร้อมขนส่งไม่หนักพอฮักตากแห้งแล้วก็ปั้นเนาะค่ะพ่อพี่น้องน้ำดำปื้อๆคือเก่าด้วยน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องน้ำปลาก็สะดวกสบายมือนี่ว่าอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมีเบิดใส่แกงใส่ตำหมกฮุงบ่เปื่อนมือค่ะด้วยน้ำปลาหน่อยนึงก็ชูรสหน่อยนึงเนาะพอแล้วแจ่บ่แม่นคนขอชูรสปานใดแค่นี้หน่อยๆพ่อตามด้วยเห็ดของหนูเฮาเตรียมไว้พร้อมเดี๋ยวกินยานั่งขึ้นมาเลย
ันด้วยผักกระแยงไอ้ต้นหอมน้ำผึ้งน้ำจิ้มเนาะใส่ไปหน่อยซอยแยงแบบน้ำขุ่นๆ นะคะเป็นแขนเลยเติมข้าวเมื่อกี้เปิดเครื่องเงินดูดอากาศใส่ผักลงไปผักกระแยงขึ้นไปขุ่นๆอะไรแบบนี้โอ้ยหอมตรวจๆเลยหอมออกเป็นนอกจอวะคะนั่นผักกระแยงหอมชวนๆเลยวันนี้แต่เวลาซีมาเด้อกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวจะลาดหน่อยนึงแซ่บเลยวันนี้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูใส่ผักกระแยงเดี๋ยวมาจากเมืองไทยพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อค่ะวันนี้ตักใส่ถ้วยได้เลยเฮา